ก็ครบรอบ30ปีพอดีนะครับผมนะก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็ขอมาสิ่งโชคสิ่งลาภขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและจะเป็นสถานที่แห่งนี้ก็เป็นประจำจังหวัดศรีสะเกษแล้วอย่างเป็นทางการนะฮะขอบคุณทางด้านสับอาจารย์พ่อนะฮะสภารองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษด้วยขาดไม่ได้นะครับผมนะฮะที่นำทางกันนะครับผมขอบคุณนะฮะเก็บภาพไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีการบวงสรวงอันดับแรกก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะโบกเนตรเบิดชัยนะที่มาร่วมงานนะครับผมเล่นเชิญครับเก็บภาพเลยครับทางช่างภาพเก็บภาพไว้เลยครับผมนะเป็นความเชื่อทางด้านสายสายก็ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินคอยเป็นพยานนะครับมาปกป้องรักษาในครั้งนี้ด้วยนะครับนะฮะศิลปินทางพื้นบ้านทางคนจังหวัดศรีสะเกษก็ได้การต้อนรับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณศิลปินทั้งคุณแอนนี่ศรีสารน้องเฮนนี่น้อยศรีสารนะครับเป็นลูกสาวของคุณพ่อดาบันดอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เพ็ญนภามุกดามาด้วยนะครับนะฮะที่มาร่วมงานด้วยนะครับญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายขณะนี้เวลา 11:09 น.เป็นเวลาที่เหมาะประกอบด้วยฤกษ์ยามราศีวาระอิติดีพร้อมจากการรวมพลังจิตของเราทั้งหลายเราจะถือว่าณเวลานี้เป็นสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปัฏาตังเป็นช่วงที่ประกอบด้วยฤกษ์ยามราศีวาระอิติพร้อมเป็นมงคลทำกิจใดๆณช่วงเวลานี้กิจนั้นจะสำเร็จตามประสงค์ทุกประการงานนี้ไม่มีเสียงฟ้องจึงขอใช้เสียงสังเสียงฟ้องรู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ข้าพระชาบัญชาไปไหนมายืนด้านนี้บ้างครับสมสังมาวันนี้ขออนุญาตเปิดแบบได้ละช่วงทางก็ตามกำหนดวันทามิธรรมังอามาตะริยธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบรรดาอาราธนาบารมีคุณของพระธรรมวันทามิสร้างขังอามาตะริยธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบรรดาอาราธนาบารมีคุณของพระอริยสงฆ์
รวมเป็นองค์พระรัตนตรัยโปรดเสด็จสถิตมั่นในดวงใจแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาญาณรู้แจ้งตามหลักอริยสัจธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสิ่งที่คิดในกิจที่ทำและในคำที่พูดสูงสุดเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งณโอกาสนี้ด้วยเถิดนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่องค์พระอริยสงฆ์ทุกท่านพุทธบูชามหาเตชะวันโตการบูชาซึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเดชานุภาพเหนือไกลๆในไตรโลกกธาตุขอปวงพระพุทธเจ้าแผ่ภาพจากของไทยธรรมบูชามหาปัญโญการบูชาพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้และแสดงไว้ดีแล้วเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อความสงบสงบเย็นความเป็นตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นและสูงสุดเพื่อทำกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารสังฆบูชามหาโภควโหจะมหาลาโภการบูชาซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้มีศีลและทิฏฐิอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญอันดีของโลกขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติปัจจัยเครื่องอาศัยทุกสิ่งจงนิรันดร์หลังทนดังนาทีท่วมพ้นอย่าได้ขาดแคลนพุทธัสสังมิสรณังวรังพุทธัสสังมิสรณังวรังพุทธัสสังมิสรณังวรังข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่เคารพนับถือสูงสุดกว่าสิ่งเคารพนับถือใดๆอธิศีลังศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาของปวงข้าตั้งมั่นดีแล้วในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่งอนแงนก่อนแฟนอาทิมีความเชื่อตามพุทธพจน์ที่ว่ายาทิสังวะปะเจกีชังตาทิสังละพะเตพลังบุคคลหว่านหรือปลูกพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปตังทำดีได้รับผลดีมีความสุขทำชั่วได้รับผลชั่วคือความทุกข์เนตุงปฏิจจสัมปูตาเหตุพังคาในรุจรีอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายปัญหาทั้งหลายทุกทั้งหลายย่อมสิ้นไปอุโภคุญญจะปาปัญจะยังมัจโจปุรุเตหิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญหรือบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นตถิสีลังปฏิฐาจากกัลยาณานันจะมาถูกต่างประมุขังสัพพธรรมานังตัสมาสีลังมิโสทะเยสีเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นบรรดาแห่งกัลยาณธรรมคือเป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายเป็นประมุขแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นปัจจุบันพวกข้าได้สมาทานศีลแห่งตนศีล5บ้างศีล8บ้างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วคนที่เทพทั้งหลายจะแค่สองสาธุการนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาคารวโจนิวาโตความสำนึกระลึกคุณต่อบุคคลหรือสิ่งใดที่ได้ทำต่อตนแล้วทำความดีตอบแทนบุคคลนั้นด้วยสัมมาคารวะนั่นเป็นนิมิตหมายบ่งบอกถึงความเป็นคนดีณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอรำลึกผู้มีคุณตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดตามลำดับดังนี้อันดับแรกขอน้อมรำลึกถึงคุณพ่อคุณมารดาบิดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเป็นครูคนแรกเป็นพระกินในที่บุคคลและเป็นพระพรหมของลูกขอน้อมรำลึกถึงพระคุณครูวิชาอาจารย์ผู้สั่งสอนให้เห็นการเขียนเรียนรู้สัพพวิชาพร้อมด้วยหลักจัญญาความประพฤติดีอยู่ดีสุข
อาทิตย์